ได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอมาดูหน่อยดีกว่าว่าใครเจ๋งว่าใครโหฝีมือระดับเทพแล้วตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็รวมตัวกันค่ะเพื่อจะมาชาเลนจ์ในการชูตบาสในเกม Slam Dunk นั่นเองแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าบทลงโทษเดียวไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าใครโดนบทลงโทษไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ออกจากเกมไปเลยนะคะกติกาก็คือเราจะทำการจับคู่สมาชิกทั้งหมดออกเป็น5ทีมแต่ละทีมจะต้องจับฉลากวัดดวงเพื่อหาตำแหน่งการชูตบาสของตัวเองเมื่อเกมเริ่มคนที่ได้เริ่มก่อนจะทำการชูตบาสคนละ1ครั้งวนให้ครบทุกทีมหากมีใครชูตบาสลงจะได้รับสิทธิพิเศษในการหมุนวงล้อวัดดวงเพื่อกันแกล้งทีมอื่นๆด้วยบทลงโทษสุดโหดมาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชคร้ายในวันนี้เป็นทีมแรกที่ได้จับจุดชูตก่อนเบอร์ที่ได้คือเบอร์10ค่ะเฮ้ยเบอร์10ดีเรามั่นใจเลยอันนี้เราทำได้ yeah. เป็นการให้กำลังใจกันออกรอบหน้าเลยทีเดียวเอาละครับลูกแรกอีคิวโยนเข้าไปแล้วสมาชิกคนต่อไปนะคะโอปอโกนี่ค่ะในเรท่ามีการสอนกันเกิดขึ้นและทีมที่1 นะคะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อนะคะพลาดไปทำหนึ่งนะเดย์เฮ้ย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 เหมือนตัวเดียวเหมือนตัวเดียวเบอร์แปดจะบอกว่าคือเจอ่ะมีความเป็นไปได้ไงแต่ด้วยสรีระร่างกายความสูงและแขนที่สั้นจะว่าจะไม่ถึงแน่นอนเอ้ยคุณต้องใช้สมาธิมากเอาพร้อมไปเฮ้ยเอาละค่ะหอมเอานะเจ๊ตั้งท่าแบบโอ้โหอย่างนักกีฬาทุกคนเอาเลยไปหลอมๆเฮ้ยเล็กตัวเดียวเล็กตัวเดียวเฮ้ยสบายใจแล้วอ่านแล้วนะคะดูอะไรครับ1 2 3ปึ๊บเบอร์2อุ๊ยนี่ใกล้มากเลยตรงนี้ตรงนี้พร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยพร้อมครับผมเอานับนะซ้ําเอ้ยเดี๋ยว1กับ2หายไปไหนพร้อมนะคะ1 2 3ไม่ลง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 ไม่ถึงเอาเอาพร้อมนะครับสกุลกิจสกุลกิจนะคะ11พี่กิจ11เบอร์สวยเลขสวยไม่ครับเบอร์3ครับถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ขอโทษดูมือหน่อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล็บขูดลูกบาสดังฟึดเอาละครับเอ้ยฮะไม่มีอะไรอ้าวเอ้ยคุณมาทำให้เพื่อนเสียสมาธิเนี่ยทำให้คนอื่นเขากดดันอ่ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยอ่ะเฮ้ยพี่คิดนี่เอาล่ะสองอดีตนักกีฬานะคะมันเล็กคุณเล็กตัวไปนะมันสองตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วอ้าวไม่ใช่6เฮ้ยเบอร์6โอ้โหชุดแรงๆนิดนึงคุณมีความมั่นใจใช่ไหมครับสัก 90% 90% ในการพี่จะเล่นรอบใหม่เอาละครับพี่ไม้ใช้มือเดียวในการโยนนะครับผมเก่งจังโอ้โหตาพี่ป๊อปเป็นคนที่แบบกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากนี่ดูเขาเลี้ยงนี่เอาละครับเขาบอกว่าเขาจะเริ่มชุดเลยถ้าคุณพร้อมแล้วต้องชนะให้ได้เฮ้ย
วนกลับมาทีมแรกเลยครับเขาเชื่อมือเธอที่รักเบอร์7อุ้ยตายแป้นเลยโอ้โหถามจริงจังเบอร์7ครับโอ้โหเป็นตำแหน่งที่ยากมากนะคะบอกเลยว่าถ้าแป้งได้ก็คือตายแป้นไม่น่าจะโอ้โหอันนี้ย้ำกติกาอีกทีถ้าทีมไหนโดนเท่ากับว่าทีมนั้นอดไปต่อเลยทันทีถูกไหมมาครับไปแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเฮ้ยเฮ้ยใครโดนอ่ะบททำโดนแหละก็ง่ายๆชิวๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเผ็ดแบบเผ็ดมากแล้วก็มันฝรั่งทอดแบบเผ็ดมากๆกินจนกว่าผมจะเผ็ดกินจนกว่าคุณกินไปแล้วดูคนหมุนไปด้วยนะครับเผื่อจะหายแค้นคนหมุนคือไอ้คิวนะฮะโอ้ปากดูหน้าด้วยพี่แดงจริงด้วยมันไม่ใช่ความผิดผมนะครับร้องไห้เลยผมพี่น้ำเพิ่มผมไม่น้ำมันไม่ใช่ความผิดผมนะครับนี่ครับผมฝรั่งทอดดำเมี่ยมเลยครับผมนะมันไม่ใช่ไหมนะครับมันเป็นแบบเหมือนพริกดำกีต้าตาร้องไห้เลยอันนี้ร้องไห้จริงนะไม่ใช่แสตนด์อินใดๆเออมันชาโคหรือเปล่าอืมอีกสักชิ้นอีกสักชิ้นเป็นตั้งเลยนะยังไม่รู้สึกเลยยังไม่รู้สึกเนาะอืมมันฝรั่งทำอะไรเขาไม่ได้ปากสั่นปากสั่นเลยอุ้ยตะกิดลองบะหมี่ครับอืมยังไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดตอนนี้มันยังไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับผมแต่อีกประมาณตอนเนี้ยเผ็ดแล้วจะถึงไม่ได้วันนี้ผมไม่ไหวแล้วเอาล่ะทีมต่อไปที่จะมาดวลกับเราอีกก็จะเป็นทีมที่2ค่ะครับเบอร์9มีการมองหน้ากันเล็กน้อยพยักหน้าแล้วก็จุดเจมีการแบบว่ากัดปากแล้วรมปานไปอึดเจียวเลขที่ออกหนูเห็นเป็นขีดๆแต่ว่าหนูคิดว่ามันไม่น่าจะเฮ้ยเบอร์4เอานะโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยไม่ได้สะกิดห่วงเลยโอ้ยเอาล่ะทีมต่อไปครับผมทีมพี่ป๊อปและพี่ไม้ค่ะจากที่นับดูนะครับเหลือเบอร์5กับเบอร์11ใช่ค่ะซึ่งเบอร์5เนี่ยจะใกล้เฮ้ยคุณมีท่าไม้ตายเด็ดๆมาไหมครับใช่อยู่ที่บ้านอ่ะผมพกไว้ตลอดคืออะไรครับผมลูกชุบสามัญประจำบ้านนี่ทำท่าเหมือนกับในเกมแสลมดังเลยนะคะใช่มันเล็งยังไงนะลูกนี้นะถ้าลงนะผมซื้อไอโฟนให้เลยเฮ้ยไอโฟนเอาแล้วเอาแล้วไอโฟน4ลูกนี้นะถ้าลงนะผมซื้อไอโฟนให้เลยโอ้โหถ้าพี่ไหมชุดอันนี้ลง EQ จะให้ไอโฟนและไอโฟนนั้นจะมีเกม Slam Dunk อยู่ข้างในด้วยครับผมโอ้โหเฮ้ยรับไปซะพลังของฉันมีพลังแท้เฮ้ย EQ จับมาเป็นเบอร์1แต่เขาเป็นคนเดียวที่ชุดลงนะตอนเนี้ยเอาละครับเฮ้ยโยนไปโอ้โหหวาดเสียวหวาดเสียวหวาดเสียวเรียบร้อยโอ้โหไหนนั่นน่ะครั้งนี้เขาจะมาแก้มือได้หรือเปล่านะคะทุกคนเอาละครับจุ๊บแจงครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ลงอย่าลงไม่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 ลงเอาละครับมีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยมีตัวอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยโอ้โหดังสวบบทลงโทษที่2นะคะจะเป็นการแช่น้ำเย็นเยือกโอ้โหช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะอากาศช่วงนี้นี่เปียกแช่ฉับชื้นครับเฮ้ยแจ็คพอต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 เอาและแล้วทีมที่5ก็ไปลงน้ำ
เซตผมมาทำไมเซตผมมาทำไมอ๋อได้โอกาสสระผมไปในตัวโอเคนะครับคนที่โดนลงโทษก็คือพี่ไมค์กับพี่ป๊อปนั่นเองอันเนี้ยต้องบอกว่าสะใจมากเพราะพูดได้คำเดียวว่าพูดได้เลยว่ายันง่ามแล้วลงไปแล้วลงไปเสียไปไหนพี่ไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนล่ะอยากให้เวลาเลยเราได้ทำการจับฉลากไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะยืนตามจุดประจำที่เพื่อทำการชูตแบบเร็วๆไปเลยซึ่งทีมแป้งนะคะได้เบอร์3ครับผมงั้นแป้งจัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ไม่ได้แสดงฝีมือเลยอ่ะเอางี้ท่านอาจารย์ท่านช่วยสอนหน่อยว่าการชูตบาสเนี่ยมันทำยังไงมันถึงจะแบบลงอะครับผมรู้สึกว่าต้องเกิดมาแล้วพี่อาจเป็นความอัจฉริยะเฮ้ยๆถ้าอย่างงี้นี่มันได้แต่ใดมาเนี่ยฮะดูหนังมาสลัมดังสลัมดังโอเคทุกคนเห็นอัจฉริยะพีคมากอัจฉริยะพีคมากชุดเทพๆลูกแรกของอัจฉริยะสกุรังอีกคนนี้พอแล้วผมอัจฉริยะตัวจริงนี่คือวิธีสามัญประจำบ้านปกติเขาใช้แบบนี้เหรอเห็นอาจารย์อัจฉริยะไปแล้วผมก็อัจฉริยะบ้างเหมือนกันไปอีกฝั่งนึงมั้ยย้ายเสียชื่อย้ายเสียชื่อไปลงสุดยอดเอาล่ะค่ะการลงโทษได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้ที่ได้รับแป้งระเบิดบอมบูมบ้ามแป้งระเบิดบอมบูมบ้ามไป1 2 3เฮ้ยยอดโอเคครับผมไปดูบทลงโทษของอีคิวกับปอกันค่ะโอเคครับบทลงโทษต่อไปของเรานะฮะก็คือโป่งบึ้มแป้งเอานะ1 2 3ครั้งนี้ผมขอเปลี่ยนกติกาคืออยู่ตรงกลางลูกโทษเลยครับใครชวนลงอีกฝั่งนึงโดนเฮ้ยเฮ้ยใครคิดกติกาเนี่ยแม่งอุ๊ยโดนแดงด้วยอ่ะไปแล้วตัวทุกวันนี้ก็เหนียวอยู่แล้วโดนบูบอยอีกเฮ้ยพี่โม่ส่งมาส่งปั๊บเอาให้ต้าก่อนส่งแล้วไอ้ต้าส่งมาเดี๋ยวชุดเลยพี่อะไรทำอะไรอยู่เนี่ยไหนบอกว่าจะโดนบทลงโทษไงเดี๋ยวก่อนเล่นสแลมดังก่อนนี่เพิ่งกดไปเองหมดสามวิสามเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโอ้ยจุ๊บใจอย่าพึ่งเดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยอีกกี่นาทีถึงจะไปพูดมาเลยเนี่ย5นาทีจบแล้วเนี่ยได้คะแนนเรานำแล้วเนี่ยโอ้ยพี่โม่อะไรทำอะไรอยู่นั่นน่ะลิงหลบอยู่ใจเย็นดิคือเจนจะบอกว่าแจงเนี่ยเก่งทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมด้วยบอกเลยปุ๊บเนี่ยใช้ไม่ได้ปุ๊บเหม็นอุ๊ยเหม็นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทำโทษเร็วบอกแล้วบอกแล้วเขาเรียกว่ารีบาวด์ you know เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างอุ๊ยโอ้ยยังไงรู้สึกไงคือเร็วบทลงโทษนะคะบทสุดท้ายที่โหดที่สุดของเราก็คือเอาน้ำแดงเฮลบูบอยมาฉีดใส่ไปเหนียวเนินอ่ะด้วยเข้าไปเลยเดี๋ยวยิงไปยิงมันเนี่ยเพราะว่าแบบไม่อยากเลอะใช่มั้ยขาไม่มีแรงไม่ได้ไหนๆขอจับหน่อยตะคิ้วกินโอ้โหเย็นกว่าบิงซูก็ขาพี่นี่แหละชุดผมอาจจะไม่ชัด
แต่ชุดเขาเนี่ยบานเย็นบานเย็นละและนี่ก็คือบทลงโทษและก็การแข่งขันในเกม Slam Dunk ที่พวกเรามาชาเลนจ์กันนะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมแนวแบบบาสเกตบอลนะคะแล้วสามารถเล่นเรียลไทม์กับเพื่อนๆได้เนี่ยมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆได้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็น 1v1 2v2 3v3 หรือว่าเป็น 5v5 นะคะก็สามารถมาโหลด Slam Dunk เล่นกันได้ค่ะสนุกมากๆเลยSlam Dunkเขาก็ใจป่ามากๆเลยนะคะให้ตัวละครซากุระงิคานามิจิด้วยนะคะก็ไปโหลดกันมาได้นะมีทั้ง iOS และก็ Android เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยการกลับมาของ Slam Dunk3คน1ทีมชิงชัยใน5นาทีดาวน์โหลดรับทันทีข้อมูลซากุระงิฮานามิจิ